ออยภรรยาบีมโพสต์หลังหวยออก18ล้านแค่เอื้อมลูกแฝดก็ให้เลขตรงๆ18ล้านแค่เอื้อมเห็นเลขตรงรางวัลที่1แฟนๆแห่คอมเมนต์ลั่นออยอติพรภรรยาบีมกวีโพสต์หลังหวยออก18ล้านแค่เอื้อมเลยทีเดียวเจ้าตัวโชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อมางวดวันที่16มิถุนายน2564หลังผลสลากออกมางวดนี้ซื้อหลายใบพร้อมแคปชั่นว่าพอดีงวดนี้เลขมันเยอะดีนะซื้อไม่ครบทำเอาแฟนๆคอมเมนต์ลั่นเสียดายแทนหลังจากเห็นหวยชุด3ใบ18ล้านเลขท้าย3ตัว861ตรงเลขรางวัลที่1เป๊ะแฟนคลับร้องเรียกแม่ลั่นกับเลข861ตรงเลยสาวออยคอมเมนต์ตอบด้วยความเสียดายเช่นกันว่าแม่ว่าแม่มั่นใจแต่แม่แทงผิดเป้าไปใช่ไหมพร้อมทั้งบอกเลยว่าเสียดายมากขณะที่มีคนบอกว่าถ้าแม่เล่นเอกชนแม่รวยสาวออยแม่น้องทีและน้องพีก็หัวเราะชอบใจบอกว่าชอบชื่อนี้โดยแฟนคลับเสียดายคอมเมนต์เลขที่ลูกแฝดของบีมและออยบอกตรงๆเลยก็คือเลขท้าย2ตัว17อาทิแม่เกือบได้18ล้านแล้วหวยพี่ทีบอกตรงๆเลยค่ะลืมซื้อ17ที่พี่ทีบอกนับตอนโดนแม่ลงโทษเสียใจ861ถูกนะแต่ไม่ได้ตังค์งวดหน้าขอให้โชคดีนะเป็นต้น